วันนี้ก็เป็นวันที่ผมนะฮะประกาศรับชอบพระเพื่อนมีเหตุการณ์สำคัญในวันนี้สองเหตุการณ์นะครับเนี่ยนะเหตุการณ์แรกนะครับก็มีมากมายครับก็จะนำพระเครื่องเข้ามาให้ผมเช่าบูชานะครับมวลสารสมเด็จมีแร่เหล็กไหมพี่ปอนนะตรงนั้นน่ะพี่เริ่มจากใครที่อยากศึกษาเรื่องพระสมเด็จนะครับผมได้ให้แนวทางการศึกษาไว้นะครับแนวทางหนึ่งนะครับก็คือการดูความเก่าและนะหามวลสารของพระเนื้อผงที่สร้างในยุคนั้นๆไว้ดูนะครับนะถ้าเป็นแฟนผมแฟนเพจผมต้องรู้นะครับปลุกพระก็ก็เริ่มจากเนี่ยนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะอิติปิโสวิเศษเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิชินะบัญชรปริตังมังระคตุสัมปทานโมพุทธยะนะชาลิติยายานะสัมพุทโธโหระพเยนะปริมุจินสามิคเตสิคเตสิถึงกระนังอหังปีหังชานามิชานามินโมพุทธายะนะมะปะทะจะภะจะภะกัสสะอิกาวิติจิเจรุนิเนหะกันหะมะอะอุอิสวาสุมะขวาติอิติสุกโตอรหังพุทโธนโมพุทธายะปฐวีคงคาพระภูมิเทวาขมามีหังพี่จะเอาบทไหนถ้าพี่จำทันพี่ก็อาราธนาไปเลยนะครับนะฮะถามอะไรผมก็ตอบให้นะครับคือพระนะครับเขาจะมีสิ่งเทียบเคียงเนี่ยคำถามแต่ละคำถามวันนี้พอกันเป็นขอบเลื่อยหรือขอบตัดเนี่ยทุกคำถามเนี่ยเราฟังเข้ามาแล้วเราก็หาคำตอบไม่ได้แล้วถ้าเรารู้คำตอบแล้วเราจะดูพระเป็นไหมครับพี่ผู้ชายชุดดำรู้ว่าเป็นข้างเลื่อยแล้วเราจะดูพระเป็นเลยไหมเพราะของเก๊ก็เลื่อยรู้ว่าเป็นนะจะเรียกว่าตีกระบอกเหมือนที่เขาเรียกกันก็ได้แล้วเราจะดูพระเป็นไหมถ้าเขาเอากระดาษทรายฝนข้างมาแต่สิ่งที่หลายๆคนไม่เคยบอกเลยคือบล็อกจริงมันเป็นยังไงบล็อกก๊อปปี้มันเป็นยังไงอันนี้ง่ายกว่าเยอะนะครับเรื่องราวของนะพระเครื่องผมจะยกตัวอย่างแบบนี้ครับก็ต้องบอกว่าแอดมินก็เราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าคำว่าแอดมินอ่ะในแต่ละกลุ่มอ่ะเราก็ต้องดูโปรไฟล์เขาด้วยว่าเขาเล่นพระมากี่ปีอะไรยังไงบางงั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันคือการศึกษาพระเครื่องอ่ะใครที่ดู YouTube ผมมาหรือว่านะครับดูย้อนหลังมาเยอะๆนะฮะใครที่ยังตามไม่ทันเชื่อไหมคุณสละเวลาดู YouTube ผมนะแป๊บเดียวอ่ะคุณจะมีพื้นฐานเท่าเพื่อนอยู่ในเพจนี้เลยนะครับคราวนี้ผมกำลังจะให้ทริคต่อไปในการดูพระเครื่องทุกประเภทเพราะกันมันยากตรงไหนอะครับพี่ประพังกรผมไม่เข้าใจคือเราคิดว่าเพราะกันมันยากตรงไหนผมไม่ใช้คำว่าสอนดูเพราะกันผมใช้คำว่าสอนดูเหรียญเก่าผมใช้คำว่าสอนดูเหรียญเก่าไม่ต้องเฉพาะพวกกันหรอกครับผมเชื่อแฟนเพจผมดูพระเก่าได้ทุกเหรียญทั่วประเทศผมกำลังจะเข้ากับสิ่งที่ผมพูดต่อไปนี้เลยโอเคนะใครที่ตามไม่ทันย้อนกลับไปดูย้อนหลังหรือดู YouTube ผมทำไว้ให้แล้วต่อไปผมจะเดินหน้าถ้าเดินหน้าต่อไปก็คือคุณเชื่อไหมครับว่าพระทุกอย่างไม่ได้แตกต่างจาก
ของสะสมต่างๆบนโลกใบนี้นะไม่ได้แตกต่างจากของเก่าบนโลกใบนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับคนที่อยากดูพระเป็นเอาข้อมูลจากที่ผมให้ไปฝึกดูพระคุณจะได้เห็นนะถึงความแตกต่างของพระแท้กับพระเก๋คุณจะได้ความรู้แน่นอนถ้าพึ่งผมดูอย่างเดียวขอโทษนะครับผมตายไปแล้วใครจะดูให้พี่แล้วถ้าพี่ไปโดนหลอกพี่จะทำยังไงแต่สิ่งที่ผมบอกให้เนี่ยวิธีการดูพระเนี่ยมันง่ายมันไม่ได้ยากแค่เราต้องลงมือทำบ้างเราต้องลงมือทำเองบ้างพอลงมือทำเองบ้างถึงจะรู้นะครับแล้วมันก็เป็นประโยชน์กับตัวเราวันนี้ผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าเวลาคุณจะซื้อหลวงพ่อเงินบางคานเพราะเงินบางคานความเก่าคล้ายพ่อทาพันยังแตกไหมตอบผมหน่อยความเก่าของพ่อเงินบางคานคล้ายพ่อทาพันยังแตกไหมคล้ายเหรียญหล่อปู่เผือกวัดทองนพคุณคล้ายเหรียญหล่อนะครับพ่อชุ่มบางนาในคล้ายปู่รอดวัดสามไถไหมคล้ายพ่อจันของมอญไหมผมถามก่อนว่าคุณคิดว่าคล้ายไหมความเก่าของทองเหลืองเนี่ยพ่อเงินบางคานนี่นะครับนะพ่อทาพันยังแตกนะครับพ่อจันนะปูเผือกเขาตะเคาคล้ายกันไหมคุณก็เลยรู้ว่าเนี่ยเป็นพระเก่าไม่ได้แตกต่างอะไรครับเหรียญปูสุกเหมือนเหรียญพ่อหัวไหมเหมือนเหรียญพ่อฉุยไหมเหมือนเหรียญปูขาวหลักสี่ไหมเหมือนเหรียญพ่อม่วงบ้านทวนไหมคล้ายกันไหมคุณตอบผมคล้ายกันไหมคุณไปดูเนื้อดินปูบุญวัดกลางบางแก้วปูทองวัดราชโยธานะปู่บุญวัดกลางบางแก้วหลวงปู่ทองวราโยธาพ่อกิ่งคงคารามพ่อพึงนะครับไม่ใช่พ่อพึงดิพ่อพ่วงวัดกบคล้ายกันไหมตอบปิดตาคุกลัดพ่อแก้วเครือวันพ่อหลายเขายี่สารปู่บุญชีประเสริฐอาจารย์เปิงวัดชินคล้ายกันไหมพอมายุคหลังปี2500ปิดตาปู่โต๊ะปิดตาพ่อแพรปิดตาหลวงพ่ออุตมะปิดตาปู่ทิมคล้ายกันไหมคุณเลิกฟังไอ้เรื่องไร้สาระมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระทั้งหมดอ่ะขอโทษคุณเลิกฟังไอ้เฉพาะจุดเหมือนที่เขาบอกอ่ะแต่ไอ้ที่เราสัมผัสโดยพื้นฐานผมเรียกว่าสิ่งที่เราเข้าใจได้ง่ายคือพื้นฐานมองปุ๊บรู้เลยอ่ะแล้วทำให้เราเนี่ยรู้ว่าพระเนี่ยมันเก่าหรือไม่เก่าเนี่ยผมว่ามันง่ายกว่าจะไปหาแม่เหล็กดูจะไปนะจะไปดูตำหนิจะคือมันง่ายกว่าเยอะอ่ะคุณจะดูเนื้อในคุณต้องหักสมเด็จดูไหมล่ะคุณจะไปดูข้างเลื่อยเหรียญเก๋มันก็เลื่อยคุณจะไปดูเหรียญตีกระบอกมันก็กระดาษฝายฝนทำไมไอ้ที่เห็นแน่ๆคือบล็อกจริงกับบล็อกก๊อปปี้เนี่ยทำไมเราไม่ดูอ่ะทองแดง100ปีกับทองแดง50ปีมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับพี่โนแซดได้พระยังได้เสร็จเอาพระสมเด็จที่พี่ได้จากผมไปนั่งส่องพอส่องเสร็จปุ๊บกลับมาตอบผมด้วยว่ายุคไหนตอบเสร็จถูกไหมฮะนะพระที่ผมให้ทุกองค์อ่ะพี่ไม่ต้องซีเรียสเบื่อก็กลับมาคืนได้เนี่ยไม่หักเปอร์เซ็นต์น่าสนใจนะพี่ได้ไปปุ๊บเนี่ย
พี่ตอบผมทียุคไหนเออไอไปหาน่ะผมบอกเลยครับบางอย่างอ่ะถ้ามันเก่าแล้วอ่ะคือวันนี้ผมมีประเด็นสำคัญตอนที่ผมซื้อพระสองเรื่องรอก่อนนะครับได้เดี๋ยวเห็นพระก่อนแล้วเจอกันเรื่องแรกคือหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับพระหลวงพ่อฤาษีลิงดำวันนี้มีคนเอาพระหลวงพ่อฤาษีลิงดำมาให้ผมอันนี้ผมพูดแบบอย่าเอาไปติดเป็นประเด็นดราม่านะครับก็คือว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยแน่นอนครับมันมีครึ่งนึงอ่ะถูกตีเก๊ครึ่งหนึ่งถูกตีแท้คืนไม่คืนไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเราจะมีความสุขกับการเล่นพระคือผมต้องบอกพี่โนแซแบบนี้พระแท้ขายที่ไหนก็ได้พี่ไม่ต้องคืนผมพี่เอาไปโพสต์ลงเฟซเดี๋ยวพี่เห็นของก่อนไงพี่เชื่อไหมต้องมีคนอยากได้เพราะมันหายากผมจะเล่าให้ฟังวันนี้ก่อนเนี่ยมันตรงประเด็นกับเรื่องตรงนี้เลยนะครับหลวงพ่อฤาษีสีดำวันนี้ถูกตีเก๊ไปครึ่งหนึ่งถูกตีแท้ครึ่งหนึ่งเขาเลือกซื้อครึ่งหนึ่งผมบอกว่าพระมันแท้ทั้งหมดนะครับเขาก็บอกว่าเอ้ยพี่แบบนี้มันเก๋พี่ไปให้ใครดูมันก็เก๋นะครับผมก็ถามว่าแล้วหลวงพ่อฤาษีจริงดำเนี่ยมีกี่พิมพ์พี่ก็ไปดูในหนังสือสิผมก็บอกแล้วหนังสือน่ะมันทำตอนสร้างพระหรือทำตอนพระขายได้แล้วคุณเคยได้ยินบล็อกทอจุดใช่ไหมผมไม่รู้หรอกผมไม่ได้เล่นผมบอกผมไม่รู้หรอกผมไม่ได้เล่นแต่ผมรู้พระเนี่ยมันแท้นะครับคราวนี้นะฮะเขาบอกว่าหนังสือคือคนเนี่ยคือบอกว่าเอาอย่างนี้ผมมาไม่ชอบอย่างหนึ่งเลยไม่ชอบอย่างแรงคือไม่รู้อะไรเลยไม่ได้สร้างกับหลวงพ่อแค่มาขายหลวงพ่อแล้วมาถือสิทธิ์ในการชี้แท้เก๊อันนี้ผมไม่ชอบผมไม่ชอบแล้วผมก็ต่อต้านแล้วผมก็อยากให้ทุกคนต่อต้านคือคนที่จะตีว่าเก๋หรือแท้คือคุณต้องเป็นคนที่รู้คือคุณต้องรู้ลึกถึงขนาดว่าหลวงพ่อสร้างพระยังไงหลวงพ่อสร้างพระด้วยแม่พิมพ์กี่ตัวนะถ้าเอาที่คุณเคยมีเคยขายกันมาลงหนังสือแล้วบอกว่ามีพิมพ์แค่นี้อันนี้ต้องขอบอกว่าห่วยแตกไม่โอเคไม่ชอบตรงๆจากใจเพราะมันเป็นการรังแกพระแท้คุณจะบอกว่าแบบนี้ขายได้แบบนี้ขายไม่ได้ไม่รู้เพราะอะไรยังดีเสียกว่าแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่เหมือนที่ขายได้คือเก๊เนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะตีพระหลวงพ่อเก๊แต่ของเก๊เนี่ยที่คุณเห็นมันทำมาวางปักป้ายขายอยู่ที่แผงพระเก๊โอท็อป5บาท10บาทอย่างนั้นเก๋จริงผมโอเคการที่คุณจะบอกว่าอะไรเก๋คุณต้องรู้จริงวันนี้ผมก็เลยบอกไปว่าเอางี้ละกันหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยผมอยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่สมัยตอนที่องค์ละ500 300นะครับที่บ้านโป่งนะที่บ้านโป่งมีวัดนึงนะครับอาจารย์ฉลาดวัตถุกระทิงมั้ยถ้าผมจำไม่ผิดอาจารย์พานวัตถุกระทิงนะครับคือมีหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยเยอะมากเยอะขนาดที่เรียกว่าเป็นพันองค์ยังมีช้างด้วยมีรูปลอนะครับมีเหรียญท้าเวสคือมีอะไรเต็มหมดเลยตอนนั้นก็มีคนเอาออกมาที่ใต้ต้นโพลูกแกถ้าใครเป็นเซียนภาคตะวันตกจะรู้ต้นโพวัดลูกแก่นะครับผมกับไอ้เจ้าอ้ําเนี่ยก็ได้สิทธิ์ในการที่เอาพระชุดเนี้ยโทแล้วก็เอาไปขายให้เซียนห้างเซียนในสายเขานั่นแหละครับไปถึงเขาก็คัดไอ้บล็อกทอจุดเนี้ยว่าเก๋แ
แล้วก็ซื้ออีกบล็อกนึงไปก็ไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ปัญหาผมอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยคุณคิดว่าพระมันมาด้วยกันพระมันอยู่ด้วยกันน่ะคุณคิดว่ามันจะเป็นพระเก๋ครึ่งนึงแท้ครึ่งมั้ยคุณตอบผมหน่อยวันนี้ผมก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันสมมุติผมเอาหินเจียหน้าพระออกให้หมดฝนหน้าพระออกเนี่ยให้เหลือแต่เนื้อกับรอยตัดข้างเนี่ยคุณแยกได้ไหมอันไหนแท้กับเก๋เฮ้ยของเก๋อ่ะมันจะใช้เนื้อเดียวกับพระแท้ได้เหรอคุณคิดว่าคนทำพระเก๋มันจะผสมให้ได้เนื้อเดียวกับพระแท้และความเก่าเดียวกับพระแท้ได้ไหมถูกไหมฮะคุณคิดว่าคนทำพระเก๋เนี่ยถูกไหมฮะเขาจะผสมให้มันได้เนื้อเดียวกันไม่ใช่เนื้อเดียวกันความเก่าเท่ากันมีเกล็ดชูรสนะที่เหมือนมันเกิดจากแป้งมันสำปะหลังเนี่ยได้เหมือนกันเลยถ้าผมฝนหน้าออกให้เหลือแต่เนื้อในกับรอยตัดข้างแยกได้ไหมอันไหนแท้อันไหนเก๊ใครจะตีพระเก๋ต่อไปเนี้ยนะคุณต้องถามเขาว่าพี่อยู่ตอนหลวงพ่อสร้างไหมเออหลวงพ่อสร้างพระกี่พิมพ์พระเก่าอ่ะความเก่าเนี่ยมันหลอกกันไม่ได้เหมือนที่ผมบอกตอนต้นรายการอ่ะเห็นไหมรูปหล่อพ่อเงินจอบพ่อเงินก็จะเหมือนอะไรเหมือนจอบปูรอดถูกป่ะนะเหมือนพ่อศิลป์รางวานเห็นไหมนะเหมือนพ่อทามันยังแตกเหรียญปู่สุกเหรียญเก่าก็จะเหมือนกันปู่สุกปากคอมะขามเท่าปู่ขาวหลักสี่พ่อฉุยคงคารามพ่อหัววัดกลางวังเย็นพ่อม่วงบ้านทวนปีพ.ศ.ก็ใกล้กันเห็นไหมเหรียญพ่อคุณวัดบ้านไร่เหรียญหนึ่งเก้าทำไมเหมือนเหรียญปองอ้อยทำไมเหมือนเหรียญศรีนครทำไมเหมือนเหรียญจตุรพิธพรชัยทุกวันนี้ที่ดูไปเป็นเพราะอะไรแท้ทั้งหมดแต่คุณเข้าใจว่าพระแท้เป็นเก๋ไงคุณจะไปดูความเก่ายังไงอ่ะคุณจะไปดูเนื้อยังไงอ่ะมันแท้แต่เวลาคนไปตีเก๋แล้วคุณเชื่อคุณก็ดูไม่ออกไงมันแยกกันยังไงว่าแท้กับเก๋เออที่มันแยกไม่ได้อ่ะง่ายๆเหมือนกับมีแบงค์สองใบอ่ะแบงค์จริงทั้งคู่อ่ะมีคนบอกอันนี้แบงค์ปลอมแล้วคุณจะดูยังไงอ่ะแบงค์ปลอมกับแบงค์แท้เมื่อมันแท้ทั้งคู่เออแต่ถ้าอันนึงแบงค์ปลอมอันนึงแบงค์แท้เอามาเทียบกันกระดาษก็ไม่เหมือนลายน้ำก็ไม่มีเอออย่างเงี้ยเข้าใจได้แต่เอาแท้กับแท้มาคู่กันแล้วให้บอกอันไหนปลอมเนี่ยและไอ้คนที่เอามาบอกก็บอกเนี่ยปลอมมันหลอกได้เฉพาะเด็กไงคุณรู้ไหมครับวันนี้อีกเหตุการณ์หนึ่งคืออะไรมันทำไม่ได้หรอกครับไอ้ความเก่ากับเนื้อเดียวกันเนี่ยไอ้ที่มันสับสนเนี่ยคือมึงไปตีพระแท้เป็นพระเก๋แค่นั้นเองกลับเอาเก๋ขึ้นมาเล่นเป็นแท้นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งนะมีพี่ท่านหนึ่งมาบอกว่าเฮ้ยพี่โอ๊ตพ่อผมเนี่ยดูรายการพี่ด้วยปิดพระรายการพี่ด้วยผมก็ชอบผมก็ขำนะพ่อผมเนี่ยปลูกอ้อยหลายร้อยหลายเป็นหลายร้อยไร่อ่ะไม่ได้ไปดูอ้อยเลยนั่งดูรายการผมแล้วปิดพระผมด้วยพี่เขาบอกเออนะครับคือสิ่งหนึ่งที่ผมคุยแล้วผมจับต้องได้ผมว่าพ่อเขาด้วย70 กว่าดูไลฟ์ผมแล้วปิดพระไลฟ์ผมด้วยคุ
ุณรู้ไหมครับว่าทำไมคนเหล่านี้เขาถึงชอบมันเหมือนผมเมื่อก่อนตอนที่ผมหาคำตอบในสิ่งที่ผมสงสัยไม่เจอคือพระบางอย่างรับจากวัดมาแต่เซียนตีเก๊แล้วไม่มีศาลตัดสินพิสูจน์ให้เขาอ่ะเขาเรียกร้องความเป็นธรรมให้พระองค์ที่รับมาจากวัดไม่ได้อ่ะคุณเข้าใจไหมผมก็จะความรู้สึกเลยคือพระเนี่ยรับมาจากวัดหลวงพ่อเป่าเพียงให้มารับมากับมือเซียนตีเก๊แล้วเขาไม่สามารถที่จะไปเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับพระได้แต่พอเวลาเขาคุยอ่ะสิ่งที่เขาดูไลฟ์ผมเนี่ยผมเชื่อนะสิ่งที่เขาสงสัยอ่ะเขาได้คำตอบเขาไม่ได้อยากขายทุกวันเนี้ยคนที่เล่นพระคืออยากขายมีแต่คนขายพระเปิดเพจมาขายพระเรียกตัวเองเป็นสายตรงมันมาขายนะมันไม่ได้มาให้ประวัติหลวงพ่อไม่ได้มาบูรณาการมันมาขายพระหลวงพ่อแต่มันบอกมันเป็นสายตรงแล้วกับอีกคนมีพระอยากขายแล้วก็รู้ว่ายังไงที่มันจะขายได้ได้ตังค์เนี้ยไอการขายมันไม่ผิดแต่สิ่งที่มันมาก่อนการขายมันคือเรื่องแท้และเก๋เรื่องความรู้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างผมบอกเลยนะครับเขาเรียกบางอย่างเนี้ยเขามีเหรียญปู่สุขหลังกรมหลวงที่ถูกตีเก๊มาตลอดเนี่ยเขารู้ปุ๊บเขาอยากขายไหมเขาไม่ได้อยากขายนะเขาแค่รู้สึกว่าเออมันแท้เว้ยเฮ้ยมันมีเซียนพระที่รู้ว่าเนี่ยมันแท้เออปู่รับมาตอนปู่เป็นทหารเรือเออเนี่ยรับมาจากวัดมันแท้เว้ยเฮ้ยปู่ไม่ได้อยากขายแต่ปู่แค่อยากจะนะให้ทุกคนรับรู้ว่าเนี่ยมันแท้แค่นั้นเองคือมันเหมือนความสุขของเขาที่เขารู้สึกว่าเออมันมีใครเป็นปากเป็นเสียงแทนเขาประมาณนั้นหรือเปล่าจริงไหมฮะทุกวันนี้พ่อค้าเอาแต่ขายเออแล้วพ่อค้าเอาความรู้จากไหนแม่ผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าถึงเซียนพระนะคำว่าเซียนพระเนี่ยผมเอ่ยได้หมดอ่ะทั้งประเทศไทย77จังหวัดอ่ะแต่เซียนเหล่านั้นไม่ได้ทำไลฟ์สดครับมีจริงครับเซียนพระมีจริงถ้าคุณไปเจอพี่ใจตะพานหินเนี่ยแล้วเซียนพระจริงๆเขาไม่ได้อยากจะซื้อพระกดแล้วก็ขายพระไม่ใช่นะจริงๆผมพูดจริงๆถ้าถามผมตอนเนี้ยเอาคุณมาพูดถึงตัวผมไหมตัวผมไม่ได้อยากซื้อขายพระแล้วบางคนบอกแล้วทำไมพี่โอ๊ตขายคุณลองมาถามคนที่เอาพระมาขายให้ผมดิว่าทำไมผมจึงซื้อพระเขาแค่พระผมเองที่มีอยู่เนี่ยผมไม่ต้องซื้อเลย1ปีผมขายได้หมดมันเป็นสังคมพระเครื่องแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้เกิดขึ้นคือเข้าใจครับเขาขายเองไม่ทันการขายพระบางครั้งมันต้องมีเครดิตอันนั้นผมไม่ได้ปฏิเสธแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือต้องเอาสิ่งที่ผมให้ไปเล่าไปสร้างเครดิตตัวเองแล้วขายพระเองได้เอาสิ่งที่ผมให้ไปเอาพระในหิ้งมาเปิดดูถูกไหมครับพระเครื่องอ่ะคือทรัพย์สินที่ไม่มีต้นทุนแต่คุณควรจะได้ราคา 50% ไม่ใช่พระแสนได้ 5,000 แสนหนึ่งคุณต้องได้ 50,000 สิ่งที่มันจะช่วยคุณได้นั่นคือความรู้ที่จะไม่โดนล็อก